ับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่ที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศตุปัตเตมีนะครับกับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับประจำวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2565นะครับตอนนี้คู่เปิดหัวของรายการอยู่ในช่วง1นาทีสุดท้ายนะครับระหว่างเพชรเมืองการช5พยัคฆ์มุมแดงนะครับกับเพชรดอลล่าสบริสุทธิ์นะครับตอนนี้ก็ต่างฝ่ายต่างไม่เข้านะแต่ว่าราคาบนล็อกได้อยู่แดงนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับเจ้าเพชรดอลล่าสบริสุทธิ์ในยก4ถือว่าคีบเข้าวงในทำได้ดีนะฮะแต่ว่ายกสุดท้ายนี่ไม่พยายามเดินนะครับเพชรดอลล่านะครับครับเดี๋ยวเอาไปลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับเพราะว่าเต้นกันประมาณเกือบ2นาทีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่แรกคู่เปิดหัวของรายการวันนี้นะมุมแดงนี่เพชรเมืองกันช5พยัคฆ์นะครับส่วนมุมน้ำเงินนี่เพชรดอลล่าสบริสุทธิ์ได้ขึ้นมานี่เพชรเมืองกันนี่ขึ้นมาเป็นต่อประมาณ31 41เลยฮะ2ก็มีนะราคาต่อยไปต่อยมาราคาไหลประมาณ81นะ81 91ยก2ยก3ยก4ทางเจ้าเพชรดอลล่าก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเอาละครับคู่เปิดหัวของรายการดูว่าจะชูสวนไหมนะโอ้ไม่ได้นะไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะถือว่าคู่แรกคู่เปิดหัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมมันสักหน่อยนะครับฝากด้วยนะลอง41ไป1,500ไม่ได้ออกตัวเลยทำไมไม่เดินก็ไม่รู้ไหนไปไหนแล้วเมื่อกี้ตอนนี้ไงไปดอลล่าโอ้ได้เสียวถือว่าต่อยได้ดีนะถือว่าทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วสำหรับเจ้าเพชรดอลล่าสบริสุทธิ์นะฮะเขาเห็ดฟันเดอร์ห้วยยูทีนนางเตะสายเขาทุกเม็ดเตะสายแล้วก็ต่อยตามแล้วก็ล็อกนางเตะเขาเป็นยางเอาไว้ที่ล็อกเป็นยางไว้เป็นยางแง้มเป็นยางในเสื้อพี่เลี้ยงเมื่อกี้ไม่ดีดูหน่อยดูหน่อยมีเลี้ยงเป็นใจความครับถ้าอยู่ในเสื้อเสื้อพี่เลี้ยงก็อยู่กินไม่เห็นดูหน่อยแล้วมวยจะขึ้นแล้วตาเห็นไหมได้จงสวัสดีเพชรดอลล่าเป็นไงน้องชายวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นยกที่4นี่ทำไมเราไม่เดินเตะซ้ายหรือว่ายังไงโยกมันนอนได้ว่ามันคิดว่ามันชนะกลายว่ามันเตะได้เตะได้ยก3ก็เตะได้นะยก2เตะได้ครับถ้ามาก่อนครับเดินยกเดียวกินแล้วนะยกข้ายกข้าเดินเลยกินเลยยกข้าคิดอะไรอยู่เราไม่เดินเข้าวะเยอะของชนะอ๋อคิดว่าเราชนะทำได้ครับอ๋อคิดว่าเราทำได้ที่ผ่านมานะเมื่อกี้นี่บนรถเขามีอัดฉีดให้เราเท่าไหร่น้องโอ้เสียได้ไหมได้ดิโอ้ถ้าเสียได้จริงๆเตะซ้ายนี่เข้าทุกดอกเลยเนาะพูดถึงอะล็อกในเขาก็สู้เราไม่ได้แต่ว่ากรรมการแยกเร็วแต่ครับไม่เกี่ยวเนี่ยยกห้าต่อยยกสองยกสามยกสี่ชนะเลยวันนี้ยกห้าไหมไม่ล็อกยังยกห้ายังยกไหนได้ถ้าตียกสี่ชนะเลยอ่ะไปดอลล่าวันนี้เราทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับน้องโทษฉีดมาเลยกี่แสนเลยผิดโอเคก็เป็นกำลังใจให้น้องชายนะฮะอันนี้ก็เป็นเพชรดอลล่านะครับไปดูเจ้าเพชรเมืองกันกันบ้างนะครับเพชรเมืองกันอยู่ไหนอยู่เอาอยู่ข้างหน้านะไปดูเพชรเมืองกันกันก่อนนะ
เพราะว่าโอ้โหนี่ยก3นี่ถือว่าท่านประธานเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงน้องชายกลับมาแจ้งเกิดไหมกลับมาแจ้งเกิดแจ้งเกิดว่าแน่วันนี้เราพอใจไหมผลงานของตัวเองวันนี้ก็พอใจนิดนึงคิดว่าเราได้ลูกอะไรวันนี้ลูกตีขวาต่อยขวาอ๋อได้ตีขวาต่อยขวาได้หลายลูกได้หลายลูกเลยยก5นี่ออกมานี่พี่เลี้ยงบอกว่าไงยก5ก็ออกมาคุมคุมนิดนึงคุมคุมนิดนึงก็ไม่ต้องอะไรมากเลยเพราะว่าคิดว่าต้นนี่เราก็ได้เยอะได้หมัดเยอะวันนี้มีอัดฉีดไหมไม่มียังไม่รู้ก็ถือว่ากลับมาแจ้งเกิดแล้วพอใจไหมวันนี้พอใจไหมก็พอใจพอใจนะเป็นไงตอนนี้เรื่องสภาพร่างกายหรืออะไรยังไงเราอยากแก้มือกับใครไหมก่อนหน้านี้ที่เราแพ้มาใครก็ได้ใครก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ว่างั้นวันนี้ทำสำเร็จอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องขอบคุณลุงวัลลภ์ขอบคุณเพื่อนๆก็ขอบคุณป้าไทยสุโขทัยก็เพื่อนๆที่พี่น้องแม่ไทยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับเพชรเมืองกันวันนี้ก็แจ้งเกิดได้นะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ